รอยรักแต่ปางหลังประพันธ์โดยเพลดาเฟื้องอักษรบทที่สิบห้าบทที่สิบหกเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเห็นท่าไม่ดีนักพงพิสุทธ์ก็รีบรถกระจกลงทันทีคุณพ่อนี่หมายความว่าอย่างไรครับทำไมเขาต้อนรับเราอย่างนี้พ่อก็ไม่เข้าใจพงรีบถอยรถก่อนเธอลูกนั่น มันฟันเราใหญ่แล้วถอยเร็วท่านเองก็ตกใจเป็นยิ่งนักนผินโหมฟาดฟันจนรถยับไปตามแรงพงพิสูจน์ถอยรถออกมาอย่างเร่งรีบใจเขาเต้นแรงเพราะตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเยี่ยมวูดวิ่งนำหน้าโยธกามาเมื่อเห็นเหตุการณ์บนบ้านลุงผินเป็นอะไรไป นั่นทำไมต้องทำร้ายรถเขาหยุดก่อนเขาตะโกนเรียกลูกน้องคนสนิทของพ่อที่มีท่าทางเหมือนคนบ้าไปแล้วยายโยเร็วช่วยกันห้ามลุงทำไมทำอย่างนี้จ๊ะไม่เอาจ้ะเดี๋ยวก่อนโยธกาเสียงหวานแต่แข็งแรงนักหญิงสาวดึงแขนนายพนเอาไว้ออกแรงให้แกตาม,มาทางหนึ่งมองไปที่รถของท่านนายพล แต่เพราะกระจกฟิล์มกรองแสงทำให้ไม่สามารถมองเห็นภายในรถได้แต่จากกระจกที่แตกรา้าทำให้เห็นว่ามีอยู่ในคนอยู่ในนั้นไม่ต่ำกว่าสองคนมันมาจากในเมืองดูสิลุงสิบเอามันไว้ดอกแม่โยพวกใจให้ในผีนหอบเพราะความโกรธและความเหนื่อยขยับมีดในมืออีกไปมา ปล่อยลุงเถอะไม่เอาจ้ะลุงเรายังไม่รู้เลยว่าเขามาจากไหนยังไงน้ำทะเบียนรถเขามาจากกรุงเทพไม่ได้มาจากในเมืองนะจ๊ะดูให้ดีเพิ่นว่ามาจากพักการเมืองจังซี่เนี่ยสิเอาไวเ้เฮ็ดหยังมันต้องเจอมีดจังซี่ละ่ะปล่อยลุงไมโยลุงสิฟันเห็นมันแหลกไปกับมือกับมือลุงนี่ละหนู ท่านนายพลรถกระจกแล้วเยี่ยมหน้าออกมาท่าทางไม่ไว้วางใจนักต่อสถานการณ์รถท่านยับไปเลยที่ต่อหน้านั่นจำลุงได้ไหมเอ๊ะโยธากาขมวดคิว้วยังนึกไม่ออกในทันทีหนูก็ลุงไงละ่ะที่มาเยี่ยมโรงเรียนหนูหนูเอาดอกไม้มาให้ไงอุ้ยตายละ นี่เออท่านหรอกหรอกคะเออมายังไงคะเนี่ยโยธกาเรียบยกมือไหว้พร้อมกับหันไปทางพี่ชายพี่วุฒคนนี้ท่านนายพลโทวิสุทธ์หัวหน้าพักร่วมสามัคคีจากกรุงเทพจ้ะท่านเคยเอาของมาแจากนักเรียนบ้านเราสวัสดีครับเยี่ยมวุฒิทำความเคารพเขาเคยเห็นหน้าท่านนายพลจากจอทีวีหลายครั้ง เพิ่งเห็นชัดว่าตัวจริงท่านไม่แก่เท่าในจอภาพเลยไม่ทราบว่าท่านมาหาใครที่นี่ผมมาหาเออคือไม่ได้มาหาใครหรอกผ่านไปร้อยเอ็ดมาก็เลยมาที่นี่มาเยี่ยมยายหนูคนนี้และก็ตั้งใจมาเยี่ยมพ่อแม่เธอด้วยท่านนายพลรีบยื่นไมตรีให้ก่อน อย่าไปให้ขึ้นเรือนนะพ่อวุฒพวกนี้มันก็เหมือนกับพวกเมื่อวานนั่นแหละนายผินยังไม่ยอมอะไรง่ายๆแกทำท่าจะถลันไปหารถท่านนายพลอีแต่เยี่ยมวุฒดึงเอาไว้มีอะไรกันล่ะวุฒโยมีอะไรผู้ใหญ่ยอดเดินเร็วๆมาทางหนึง่งแกกลับบ้านก่อนเมียเพราะมองเห็นรีบๆว่า มีรถเก่งมาแถวหน้าบ้านแกลุงผินทําร้ายเขาโยธการีบรายงานตามความเป็นจริงตายหา่านี่ไอผินมันบ้าไปใหญ่แล้วพอรู้เรื่องผู้ใหญ่ยอดก็รีบเดินไปยกมือไหว้ท่านนายพลจะอย่างไรก็ไหวเอาไว้ก่อนเพราะมองดูแล้วว่าท่านมาสองคนเท่านั้นผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่ง นั่งมองลูกสาวแกชนิตาไม่กระพริบเลยแม้กระทั่งเชิญขึ้นมานั่งบนชานเรือนแล้วอย่างนี้ผมต้องขออภัยนะครับลูกน้องผมมันกําลังแค้นเมื่อวานนี้มีเรื่องพอรู้ว่าท่านนายพลเพียงมาเยี่ยมไม่เกี่ยวกับการเมืองเท่านั้นผู้ใหญ่ยอดก็ไม่สบายใจเพราะรถท่านยับเยินไปแล้วอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอก ปุ่งนี้ผมจะเอาเข้าอู่ซ่อมเองท่านนายพลอารมณ์ดีที่เห็นลูกชายน่าชื่นขึ้นทันตาเห็นเมื่อได้ยนโฉมของโยธากาใกล้ชิดขนาดนี้แล้วท่านจะขับกลับได้อย่างไรคนมิสงสัยหรอกหรอครับผู้ใหญ่ยอดไม่สบายใจมากยิ่งขึ้นเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ข้างหน้าท่านนายพลต้องยุ่งยากใจกับการเดินทางแน่นอนเอาะนะ ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรสิผมมีมือถือพอถึงยโสธรแล้วจะเรียกช่างมาจากกรุงเทพโดยให้เขาเอารถมาเปลี่ยนคันหนึ่งไม่มีปัญหารอกค่าอะไรก็ไม่ต้องยุ่งยากเราจัดการกันเองโทรไอ้บักพินเอ็งมันหาเรื่องใส่หัวแทๆ้ๆผู้ใหญ่ยอดมองหน้าลูกน้อง นายผินยังคงนั่งหน้างออยู่ที่ชานเรือนฟากหนึ่งห่างออกไปแกยังไม่พอใจอยู่ดีนั่นแหละสำหรับคนแปลกหน้าแปลกตาต่างถิน่นไม่ว่าจะบอกว่ามาดีแค่ไหนแต่ลงว่ามาจากพักการเมืองไม่ดีทั้งนั้นในความรู้สึกของแกท่านนายพลก็ดูเหมือนจะรู้ใจคนที่นี่ดีโดยเฉพาะนายผินคนนี้ท่านกล่าวถึงแต่เรื่องอื่นๆที่ชวนให้สนุกสนาน เยี่ยมวุฒยังคุยกับท่านได้สนิทปากทั้งที่เขาไม่ใช่คนที่จะสนิทกับใครได้ง่ายๆเลยอยู่อย่างนี้น่าสบายท่านในพลดูจะพออกพอใจในบรรยากาศท้องทุ่งแห่งนี้ยิ่งนักสายลมพัดผ่านตลอดเวลาน่าสบายรอบรัวบ้านของผู้ใหญ่ยอดเต็มไปได้วยต้นไม้ทั้งไผ่ป่าไผ่บ้านรายรอบดูแรงสวยงาม เวลาลมพัดมาทีกิ่งไผ่ก็ไหวโยกเกิดเสียงธรรมชาติที่น่าฟังพร้อมๆกับความเย็นสบายก็กลายขามาไม่ขาดระยะหอมกลิ่นดินกลิ่นไม้ป่าผมอยู่กรุงเทพโอ้ยไม่มีรอกผู้ใหญ่ขนาดหาต้นไม้มาปลูกรอบบ้านยังร้อนตับจะระเบิดหาแอร์มาติดก็เท่านั้นแหละมันสู้ธรรมชาติได้ซะที่ไหนกัน ลูกชายผมตะพงนี่เขาก็ชอบธรรมชาตินะชอบมากเลยนี่คงติดใจที่นี่แล้วสิหรือไงลูกครับพง์พิสูจน์มีทั้งความทุกข์และความเศร้าใจปนเปนกันในเวลานี้โยธกาเหมือนปาริกาทุกอย่างไม่มีตรงไหนส่วนใดเลยที่ไม่เหมือนแต่โยธกาก็คือโยธากานั่นแหละจะใช่ปริกานั่นเป็นไปไม่ได้ หล่อนนั่งมองเขาเป็นบางครั้งไม่ได้สนใจเขาอย่างมากมายแต่อย่างใดเขาหวังว่าหากเป็นปาริกากลับชาติมาเกิดจริงๆหล่อนจะต้องจำเขาได้บ้างแต่นี่หล่อนเฉยๆยิ้มหวานมีมาให้เขาเป็นครั้งเมื่อพูดหรือมองหน้ากันในเรื่องที่สนทนากันเท่านั้นเองแล้วเขาจะทำอะไรได้ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดเพ้อเจ้อออกมา มันมองดูน่าเกลียดเกินไปในส่วนลึกของหัวใจเขาเวลานี้เชื่อแน่ว่าปาริกากลับมาเกิดใหม่แน่แต่เธอจำเขาไม่ได้ซะแล้วฐานโทษนะครับคุณพงษ์นี่อายุสักเท่าไหร่แล้วครับท่านผู้ใหญ่ยอดมองหน้าลูกชายท่านนายพลเอ่ยปากถามตรงๆพอรู้สึกว่าจะสนิทสนมกับท่านมากพอสมควรแล้ว แกเห็นว่าพงพิสุทธิ์หน้าตาดีกิริยาก็เรียบร้อยไม่ค่อยพูดแม้จะมองลูกสาวแกอย่างไม่วางตาแต่ก็เป็นการมองที่สุภาพไม่จับจ้วงล่วงเกินแต่อย่างใดแววตาของพงพิสุทธิ์ในบางครั้งก็ดูหม่นๆเงาๆหลังจากมองหน้าลูกสาวแกแล้วบางครั้งก็แอบเห็นว่าพงพิสุทธิ์แอบถอนหายใจออกมาเบาๆแววตาเศร้าอย่างเห็นถนัดชัดเจน ในยามที่ถอนหายใจเหมือนว่าเขามีอะไรในใจมากมายแต่แกเดาไม่ได้ว่าอะไรในใจของเขานั่นคืออะไรแต่ที่แน่ๆแ,แกเดาเอาว่าต้องมีแน่30มกว่าแล้วครับเกือบจะ40สแต่ไม่บอกว่ากว่าเท่าไรพงศพิสุทธิ์พยายามยิ้มออกมาบ้าง เขาไม่มองหน้าโยธากาแล้วแต่หันมามองหน้าบิดาของหลอนแทนแหมมองไม่แก่เท่าไหร่เลยนะครับผมนึกว่าสักยี่สิบกว่ายี่สิบกว่านั่นมันผมพ่อพ่อเลอเธอใหญ่แล้วครับเยี่ยมวูดว่าแน่พี่วูดไปว่าพ่อได้ยังไงคะขอโทษเดี๋ยวนี้นะโยธากาทําตาเขียวใส่พี่ชายทันที เรื่องเล็กน้อยอย่างนี้ก็ไม่ได้สำหรับโยธากาคนนี้ทำไมปากไม่ดีเลยไม่น่ารักพ่ออยากใจดีนะจ๊ะเข้ามาขอโทษพ่อซะไอ้ลูกหมาน้องเขาว่าเอาแล้วแกมันไม่น่ารักอย่างที่น้องเขว่าจริงๆนั่นแหละกระทั่งพ่อก็ว่าได้แน่ท่านในพลยิ้มกับลูกชายบรรยากาศอย่างนี้ ในครอบครัวเล็กๆของผู้ใหญ่ยอดทำให้ท่านรู้สึกเป็นสุขใจตามไปด้วยในชนบทที่ห่างไกลความเจริญนึกไม่ถึงเลยว่าจะพบเห็นสภาพนี้ได้ท่านไม่เคยนึกเลยหนูโยธากากำลังเรียนมัธยมอยู่ห้าเรียนจบจากที่นี่ไปแล้วไปเรียนต่อกรุงเทพบอกกันบ้างนะผู้ใหญ่ ไปพักที่บ้านลุงก็ได้บ้านลุงกว้างขวางอย่างอีกตั้งหลายปีค่ะคุณลุงแต่อย่งางไรโยก็กราบขอบคุณไว้ที่กรุณายโยลุงดีใจที่ได้มาพบหนูนะหนูรู้ไหมลุงเคยฝันว่ามีลูกสาวอย่างหนูเมื่อลุงมาเห็นหนูเป็นครั้งแรกชอบหนูมากนะรู้ไหม อยากได้มาเป็นลูกสาวท่านเริ่มเจราจาเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ใหญ่ยอดใกล้กันเข้ามาอีกนิดนึงตอนนี้ห่างไปหน่อยแค่คนรู้จักเท่านั้นคุณลุงไม่มีลูกสาวหรอกล่ะคะมีจะ้ะแต่เขาโตๆกันหมดแล้วคนโตก็เกือบเกือบสีหน่านจะเอาผมไปเป็นลูกสักคนหนึ่ง ผมอยากมีพ่อเป็นในพลกับเขาบ้างเยี่ยมบุตว่าพูดแล้วเยีม่มวุตรก็หวัวเราะและขยับหนีมือของน้องสาวที่ทำท่าจะยิกนะครับเอาผมไปเป็นลูกชายคนที่สองได้สิหากต้องการอย่างนั้นตาพงจะได้มีน้องชายดีไหมท่านหันมาทางลูกชายเห็นตาเขามนๆนทั้งที่พยายามยิ้มก็สงสาร ครับผมอยากมีน้องชายอย่างเยี่ยมวุฒควงสนุกสนานกันดีเอาไปเลยครับท่านผมยกให้เลยตอนนี้ปิดเทอมด้วยผมเบื่อมันจะแย่อยู่แล้วมันค่อนข้างจะเกเรซะด้วยเจ้านี่ผู้ใหญ่ยอดว่าดีครับผมจะได้ปราบมันเองท่านนายพลหัวเราะชอบใจ แต่จะให้ดีผมก็อยากจะขอลูกสาวคนเล็กเอามาเป็นลูกสาวบุญธรรมจะได้หรือเปล่าไม่ทราบยัยหนูนี่น่ารักนะครับอยากจะส่งเรียนสูงๆตามใจเขาเลยอย่างนี้ต้องถามแม่เขาครับผมไม่อาจจะยกให้ท่านได้ตามใจผมหรอกแม่เขารักของเขายังกับอะไรผมเองยังแตะยัยโยไม่ได้เลยเมื่อตอนเล็กๆ เขาเลี้ยงง่ายมากนะครับสวยเหมือนเทพธิดาเลยแม่เขาถึงได้ห่วงแหนมากใครแตะเป็นไม่ได้แน่พอพูดถึงก็เดินมานั่นตะวุฒิไปรับแม่แกไปมีอะไรติดมือมาด้วยแนะเออแล้วก็เล่าเรื่องรถท่านให้เขาฟังเลยนะแนะตาโตใหญ่แล้วรีบไปอธิบายเร็วแกพักใหญ่ๆนางทานตะวันก็ก้าวขึ้นบันไดบ้านมา สีหน้าไม่ดีเท่าไหร่นักนางยกมือไหว้ท่านนายพลและเลยไปรับว่าจากพงพิสุธิ์อย่างเรียบร้อยไม่เคอะเขินบักผินทำพิษเรื่อไงไหไจ้ะพ่อนางเดินไปนั่งข้างผู้ใหญ่ยอดปากก็ถามตาก็มองพงพิสุจิ์ไม่ค่อยมองท่านนายพลนั่นเท่าไหร่สังหรณอย่างหนึ่งบอกแกนางว่าผู้ชายคนนี้มีอะไรแน่แต่ไม่รู้มีที่ไหนอย่างไร รู้แต่ว่ามีเท่านั้นเช่นเดียวกับโยธากาหญิงสาวมองปราดเดียวก็รู้ว่าพงพิสุจิ์คนนี้มีอะไรบางอย่างในใจแน่และเป็นเรื่องไม่ร้ายหรือเลวแต่อย่างใดแต่ดูเหมือนจะค่อนข้างเร้นลับบางครั้งก็เกือบจะนึกออกว่าเขาเป็นอย่างไรแต่ไปไปมา,มาเมื่อยิ่งนึกก็ยิ่งเลือนหายไป เหมือนว่ายังไม่ถึงเวลาอะไรแบบนั้นไม่เป็นไรแล้วท่านในพลมองหน้านางทานตะวันผู้หญิงคนนี้สวยแต่สวยไม่เหมือนลูกสาวสวยไปคนละแบบคนละอย่างหน้าของนางทานตะวันเหมือนสาวอีสานสวยๆทั่วไปหน้าแบนๆจมกูกไม่โด่งเท่าไหร่นักปากเล็กตาหวานแต่มองเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ได้เค้ากันเลย ระหว่างสองแม่ลูกเหมือนผีจับส่งมาผิดโยธกาเหมือนสาวที่เกิดจากตระกูลสูงไม่ใช่ลูกสาวนายอดนางทานตะวันหากท่านพบโยธกาที่กรุงเทพท่านก็จะต้องคิดว่านี่คือลูกสาวจากตระกูลสูงแน่นอนไม่น่าจะเป็นลูกสาวชาวอีสานธรรมดาอย่างนี้เลยเราจะซ่อมเอง ไม่มีปัญหาอะไรเขาเข้าใจเราผิดนิดหน่อยฉันขอโทษนะคะนางทานตะวันพูดกลางได้ดีและรู้ว่าจะพูดแบบไหนพงศ์พิสุทธิ์มองหน้าบิดาเขารู้แล้วว่าทำไมโยธากาจึงได้เกิดและเติบโตมาอย่างมีคุณภาพพ่อแม่หล่อนไม่เหมือนชาวบ้านทั่ว,วไปนั่นเองและถึงอย่างไรเขาก็คงได้แต่มองโยธากาเท่านั้นแหละในวันนี้ ผมถูกชะตากับเขาก็เลยตามมาจนถึงบ้านไม่มีอะไรในใจไปมากกว่านี้หรอกแม่ทานตะวันคนเรามันต้องชะตากันผมเห็นเขาน่ารักก็เลยเอ็นดูอย่างลูกหลานโยธากาเขาสง่างามไม่เหมือนเด็กสาวทั่วๆไปท่านเปิดอกพูดไปอย่างไม่ปิดบงังแต่ไม่หมดนัก พราะบางอย่างที่ต้องเก็บไว้มันคงจะไม่น่าเชื่อถือนักหรอกเพ้อจะไม่เห็นด้วยก็จะน่าแตกแสบเป,ปล่าเรื่องแบบนั้นต้องเจ้าตัวคุยกันเองท่านนายพลคิดว่าท่านพูดไปไม่ดีแน่ตั้งแต่แรกๆอย่างนี้ลูกชายอีกคนของแม่นั่นผมก็รักนะยังอยากจะชวนไปเที่ยวกรุงเทพ เป็นบุญของฉันและลูกๆค่ะท่านนางทานตะวันอิ่มอกอิ่มใจเมื่อได้ฟังคนระดับนี้พูดด้วยนางเคยเห็นท่านบ่อยๆในรายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆนโยบายและการทำงานของลูกพากคท่านนางยังแอบชื่นชมไม่นึกเลยว่าเวลานี้ท่านจะมานั่งอยู่บนบ้านของนางพูดคุยอย่างสนิทชิดเชื้อขนาดนี้ มันไม่น่าเชื่อเลยวันหลังผมจะไปเที่ยวบ้านคุณลุงเยี่ยมวุฒบอกแก่ท่านใจเขาอยากไปด้วยจริงๆในวันนี้พรุ่งนี้ด้วยซ้ําเขายังไม่เคยไปกรุงเทพอยากไปเห็นนั่นเห็นนี่ไปวันนี้ก็ได้นี่หลานเอเรียกรุงว่าคุณพ่อดีกว่ามัง้งท่านวางแผนระยะยาวเลยในเมื่อพี่ชายเรียกท่านว่าพ่อ น้องสาวเขาก็ต้องเรียกท่านว่าคุณพ่อเหมือนกันอย่างนี้ค่อยใกล้เข้าไปอีกนิดแน่นอนไหนๆก็ยกให้พ่อแล้วนี่หรือไงผู้ใหญ่ไหนเอาได้มาสิผมจะรับขวัญลูกชายลูกสาวผมแม่แตาพงแกมีน้องสาวคนแล้วนะจำเอาไว้พ่อสัญญาว่าจะส่งเสียเลี้ยงดูเอง แกไม่ต้องห่วงผู้ใหญ่มองหน้าเมียเห็นพออกพอใจนักหนาก็ไม่กล้าขัดและโยธากาก็ยิ้มกับชายต่างวัยสองคนนั่นอย่างดีแกก็เดาเอาว่าสองคนนั่นมาดีแน่หากไม่ดีโยธากาคงไล่ลงจากบ้านไปแล้วไม่มานั่งหัวเราะเอึกอกกันอย่างนี้หรอกที่สุดแกก็ไปหาได้สายศีลมาให้สองคนนั่นผูกข้อมือรับขวัลูกบุญธรรมสองคน อย่างยินดีไปด้วยดีเหมือนกันได้เกี่ยวพันกับคนระดับสูงย่อมจะยกระดับตัวเองให้สูงตามไปด้วยอย่างไม่ยากนักหรอกเออนี่แหละคขาว่ามีลูกดีก็เป็นสีแก่บ้านตัวเองอย่างนี้แหละหาแต่สิ่งดีงามงามเข้าบ้านลูกแกสองคนช่างหน้าภูมิใจเสีจริงเชียวเมื่อได้ลูกสาวลูกชายแล้วท่านในพลก็ลากรับอย่างอา,ายัยอาวณ์ เยี่ยมวุฒบอกจะตามไปเที่ยวเมืองกรุงอย่างเร็วที่สุดอาจจะเป็นเดือนหน้าต้นเดือนซึ่งท่านบอกว่าช้าไปให้ไปเสัอาทิตย์หน้าเลยโดยให้เงินค่ารถคาไว้5 0ันบาทพร้อมบอกว่าหากไปก็ชวนน้องสาวไปด้วยนะจะพาเที่ยวให้ทั่วกรุงเลยลูกชายพงศพิสุทธ์มองหน้าโยธการในตอนที่หล่อนมาส่งเขาจนถึงรถ หัวใจเขากระจ่างใสเหมือนท้องฟ้ายามที่ไรเมฆหมอกเขายิ้มให้เธออย่างอบอุ่นคิดแต่ว่านี่คือปาริกาไม่ใช่โยธากาพี่ไปแล้วนะน้องโยธากาแล้วพี่จะมาหาอีกไม่ทราบว่าอยากให้พี่มาไหมที่นี่นะหากอยากจะมาก็มาสิคะโยยไม่เคยคิดว่าไม่อยากให้มาเลยเสียงหยิงสาวทอดอ่อนๆไพเราะ มันก็เหมือนเสียงปาริกาอีกนั่นแหละปาริกาโกรธใครไม่เป็นจะดีจะร้ายหน้าก็ยิ้มเสียงก็หวานอยู่อย่างนี้ผงพิสูจน์อยากโผล่เข้ากอดร่างของโยธากาเหลือเกินหล่อนต้องใช้ปาริกาแน่แต่หล่อนจําเขาไม่ได้เวลานี้หล่อนอายุเพียงแค่16บหกเขาตั้งเกือบ40สแล้ววัยต่างกันเหลือเกินหากจะมารักกันใหม่ รักกันทั้งที่หล่อนไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเมื่ออดีตชาติของหล่อนผู้คนคงคอรหานินทาว่าเขาแก่เท่าอยากเดมย่าอ่อนแน่นอนเลยนี่เขาจะทำอย่างไรดีนะถึงจะถูกต้องจะเหมาะจะควรคงต้องไปคิดเป็นการบ้านนานหลาย,ลายวันเชียละออกรถเถอลูกท่านนายพลตบป่าลูกชายเบาเ มาอีสานคราวนี้ไม่เสียเที่ยวแต่ลูกสาวลูกชายบุญธรรมสองคนสบายใจเหลือเกินบ๊ายบายนะจ๊ะเขาโบกมือลาโยธกาใจหายวาบ่บความรู้สึกส่วนหนึ่งเหมือนไม่อยากให้เขาไปเลยอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆอ,อย่างนี้เท้าพาหญิงสาวก้าวไปหาเขาอีกทั้งที่รถเขาสั่นเพราะแรงสตาร์ทแล้วพี่พงษ์ หญิงสาวเกาะประตูรถเขาแววตาฉายแววบางอย่างที่พงพิสุจิ์เห็นแล้วใจหวั่นไหวนั่นมันแววตาของปริกาชัดๆคุณปาเขาร้องออกมาไม่ดังนักแต่โยธากาก็ได้ยินชัดเจนหญิงสาวเหมือนรู้สึกตัวเมื่อเขาอุทานคำนั้นออกมาให้ได้ยินเต็มสองหูอะไรนะคะหญิงสาวถามเสียงสัน่น และมือจากขอบประตูรถถอยมาก้าวหนึง่งอายเขาจนหน้าเป็นสีชมพูแก้มร้อนวูบวาบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไม่มีอะไรหรอกครับเออพี่นึกขึ้นได้ว่าพี่มีนัดกับคุณปาปาริกาก็เลยอยากจะไปบายน้องโยตรงนี้ซะเลยปาริกาโยธากาทำตาปริบๆเหมือนพยายามนึกอะไรบางอย่างที่ฝังแน่นในจิตสำนึก ชื่อนี้เหมือนว่าโยจะเคยได้ยินนะคะแต่นึกไม่ออกน้องโยน้องโยพยายามนึกนะว่าเคยได้ยินชื่อนี้มาจากไหนลองหน่อยลองนึกดีๆแล้วน้องโยช่วยบอกพี่ด้วยพี่จะมาที่นี่อีกไม่นานหรอกจำเอาไว้นะพงพิสุทธิ์มองตาหญิงสาวแน่แน่ว่า หญิงสาวตาลอยเมื่อได้ยินเขาบอกแววตาเขาเหมือนมีอะไรสักอย่างรถเคลื่อนไปแล้วโยทากาย,ยังมองตามไปโยเอ้เสียงมาดาเรียกดังมาแวววๆพี่ชายดึงแขนให้เดินตามโยเยนั่นพ่อบุญธรรมกับพี่ชายเรานะอย่าคิดอะไรเกินเลยนาะอิตาบ้าน้องสาวได้สติทุบพี่ชายเบา เขายังไม่ทันได้คิดอะไรเลยนี่นาเพียงแต่มองตามไปเท่านั้นเองไปไม่ต้องมาดึงเขาโยเดินเองได้พิมพ์บด,ดีหน้าตึงเมื่อเห็นสามีเดินเข้ามาในห้องเขาเดินมาในชุดเดิมหลังจากที่หายไปสองวันสองคืนเต็มๆโดยไม่บอกกล่าวหลอนสักคำหนึ่งหลอนรู้มาจากมารดาเขาเพียงว่า เข้าไปกับท่านนายพลเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าไปไหนหายไปไหนมาคะพี่พงษ์ทำไมโสมอย่างนี้แล้วทำไมไม่บอกพิมพ์สักคำคะเสียงหล่อนไม่เบาเลยและพงพ์พิสูจน์ก็บอกตัวเองว่าเพราะเสียงแบบนี้แหละที่ทำให้เขาเบื่อพิมพ์วดีหน้างออยังพอว่าไม่มองก็ไม่เห็นแต่เสียงแปรนเสียดแทง,งรูหูนี่เข้าทนไม่ค่อยได้นักหรอก หรือเห็นว่าเมียไม่มีความหมายซะแล้วไปไหนไม่จําเป็นต้องบอกเล่าบอกแต่แม่ของตัวเองเท่านั้นอย่างนี้จะอยู่กันยังไงคะก็อย่าซะสิเขาเหวี่ยงกระเป๋าลงกลางเตียงอารมณ์ดีๆขุ่นขึ้นในนาทีนั้นหากว่าไม่พอใจกันน่ะไปหย่ากันเลยเรื่องอะไรจะโง่หย่าหล่อนตาวาวเขาพูดออกมาโดยไม่คิดถึงจิตใจหล่อนบ้างเลย เขากล้าท้าหล่อนอย่าแล้วหรือนี่ไม่มีทางหรอกถ้าเบียนใบนี้จะต้องอยู่กับพิม์พจนวันตายนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันว่าเธอโง่หรือฉลาดเขายิ่งฉุนจัดเดินไปจ้องหน้าพิมพ์วดีอย่างไม่พอใจแต่เขาก็ไม่เคยใส่ความเกลียดชังลงไปในดวงตาหรอกอย่างไรพิมพ์วดีก็รักเขาในเมื่อเขาไม่รักหล่อนก็อย่าไปเกลียดหล่อนเลย ไม่ชอบเท่านี้ก็พอแล้วหากจะโง่เพราะไม่เซ็นอย่าให้พี่พงษ์พิมพ์ก็ยอมโง่หล่อนเท้าสเสอตอบอย่างท่าทางไม่พร่านเขาเหมือนกันในเมื่อหล่อนเดินตามบทนางร้ายแล้วก็จะร้ายให้ตลอดเลยไม่มีการเปลี่ยนบทรหรอกสำหรับคนอย่างหล่อนก็ตามใจตามใจก็แล้วกันแต่อย่าให้ถึงกับฟ้องอย่านะทำอะไรก็เงียบๆหน่อยอย่าประเจิดประเจินนะัก เพราะถึงอย่างไรเธอก็ใช้นามสกุลพ่อฉันพิมพ์วดีอึ้งไปเหมือนกันเพราะตัวเองมีชนัะติดหลังอยู่นั่นเองพี่พองศ์อย่ามาทำเสียงแบบนี้กับพิมพ์นะพิมพ์ออกไปกับพาวินนะไม่เคยออกไปกับใครเลยหล่อนยังตาวาวไม่ยอมลงง่ายๆทั้งที่ใจไม่ปกติแล้วเหมือนกันหรือเขาจะสงสัยเรามากกว่าเก่าเราไปไหนมาไหนกับวินบ่อยๆในช่วงนี้ ก็เขาไม่สนใจหล่อนเลยนี่นาเวลานอนก็ต่างคนต่างนอนหล่อนจะนึกคิดอย่างไรเขาก็ไม่สนใจบางคืนหล่อนมีอารมณ์ในเรื่องอย่างว่ามากอยากให้เขาช่วยเหลือแต่เขาก็ไม่สนใจหล่อนนั่นทําให้หล่อนต้องไขว่คว้าหาเอาจากนอกบ้านพาวินไม่เคยทําให้หล่อนค้างหรือสูญเสียอารมณ์เลยสักครั้งเดียวในยามที่หล่อนออกไปหาพาวินไม่มีที่หล่อนจะผิดหวังกลับบ้าน ภาวินประเคนความสุขให้หล่อนจนแทบสำลักหายอดหายอยากไปหลายวันทีเดียวพาวินเป็นใครเขาย้อนถามตามองตาหล่อนขมิงแต่หล่อนหลบตาไปไม่มองตอบอย่างไรหล่อนก็กลัวความจริงในข้อนี้และไม่อยากให้เขามีแววตาที่เกลียดชังหล่อนเพราะหล่อนคงทนไม่ได้ในเมื่อเขาเป็นคนที่หล่อนรักนักหนา รักมากกว่าใครทั้งหมดก็แหมเพื่อนเราตั้งแต่สมัยเรียนใช่เพื่อนเราสมัยเรียนแต่ใครๆก็รู้ว่าพาวินรักเธอแม้เธอจะไม่รักเขาก็ตามใช่ไหมเวลานี้พาวินก็ยังรักเธออยู่เขาไม่เคยคิดว่าเธอคือเพื่อนหรอกฉันรู้ดีพี่พงหล่อนอุทานออกมาพยายามนึกหาอะไรมาพูดแต่ก็พูดไม่ออก ไม่รู้จะพูดอะไรให้ดีไปกว่านี้หล่อนเห็นเข้าลุกจากที่นั่งเดินเข้าไปในห้องน้ำเท่านั้นการยุติก็เกิดขึ้นเขาจะไม่มีอะไรพูดกับหล่อนอีกแล้วตั้งแต่นาทีนี้หล่อนรู้จักเขาดีทีเดียวเป็นไรไปแม่พิมพ์แม้จะเกลียดแสนเกลียดอย่างไรในตัวสไปค์คนนี้ คุณหญิงพานรัตก็อดเอ่ยปากถามไม่ได้เมื่อเห็นหล่อนมานั่งเศร้าเจ้าจูกอยู่ที่ห้องนั่งเล่นชั้นล่างตะพงอยู่บนห้องไม่ใช่หรือค่ะหล่อนตอบสั้นแม่ผัวกับหล่อนไม่ถูกกันนักหรอกในช่วงหลังๆนี่ทั้งที่เมื่อก่อนอะไรๆก็แม่พิมพ์ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีความหมายความดีอะไรอีกแล้วรากฐานท่านในพลแข็งแรงแล้วนี่ไม่จำเป็นต้องพึ่งบาร,รมีการเงินการทองอีกแล้ว แล้วทำไมไม่อยู่กับเขาเขาไม่สนใจพิมพ์จะอยู่ไปทำไมกันคะให้เขารำคาญเปล่าๆนี่ก็เพิ่งจะทะเลาะก,กันเสร็จจะให้ขึ้นไปทะเลาะก,กันอีกหรอคะไม่เอาเหรอกคะ่ะพิมพ์เบื่อเราสองคนนี่เข้ากันไม่ได้เลยนะช่วงนี้จะเอาอย่างไรกันดีล่ะคุณหญิงถามออกมาไม่ทันได้คิดอะไรทั้งนั้นแต่คนนั่งฟังอยู่คิดหนักหญิงสาวหันขวับมาทันที คุณแม่ก็อยากให้หนูหย่าจากกันใช่ไหมคะอ้าวแม่พิมพ์ทำไมพูดอย่างนี้ลหละลูกคุณหญิงค่อนข้างตกใจก็พูดมาก่อนทำไมเราเข้ากันไม่ได้อย่าหวังเลยว่าหนูจะอยากให้ดีๆง่ายๆไม่มีทางหรอกคะ่ะตราบใดที่หนูยังถือใบทะเบียนสมรสอยู่อย่างนี้ทุกเข็นขนาดนี้หนูจะไม่มีวันหย่าให้เขาหรอกให้ทุกร้อนตายกันไปข้างหนึ่งเลยสะใจดียายพิมพ์ คุณหญิงข่าอ่อนเลยเมื่อได้ยินลูกสะพ้ยกล่าวออกมาอย่างเหี้ยมเกรียมเอาจริงแววตาของพิมพ์วดีก็น่ากลัวนักเหมือนแววตาของคนที่มีความอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงคอยดูนะคะคุณแม่ในเมื่อเขาทรมานหนูได้หนูก็จะทรมานเขาได้เหมือนกันเรื่องอยากจะไม่มีการกล่าวถึงกันอีกเลยและต่อไปนี้ใครอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลย เขาหายไปสองวันได้โดยไม่บอกหนูหนูก็จะหายไปสองวันสองคืนโดยไม่บอกเขาเหมือนกันต่างคนต่างฟรีดีออกค่ะแล้วหล่อนก็เดินไปจากตรงนั้นปล่อยให้คุณหญิงยืนตะลึงอยู่อย่างนั้นเองหล่อนสวนทางกับสาวใช้ประจำบ้านนี่หล่อนเรบไปสิยะเดี๋ยวลมจะขึ้นเบื้องสูงตายไปก่อนที่จะทันได้ดูอะไรมันมันต่อไปหรอกสาวใช้คนนั้น พอมองไปทางคุณหญิงก็แทบจะเหาะไปเลยทีเดียว